ไหลลงมาอย่างนี้เลยสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ของจากร้านขายส่งเช่นเคยนะคือหน้าตามันคุ้นมากนะครับแล้วก็อยากซื้อมาแล้วก็มาเสิร์ชหาในเน็ตว่ามันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าผมคิดว่ามันเป็นงานก๊อปแน่นอนนะครับไม่สนับสนุนงานก๊อปนะครับมาซื้อมาเพื่อให้ดูนะว่ามันมีงานแบบนี้อยู่นะครับตัวนี้ได้มาขายส่งเขาเรียกว่าโมเดลฮีโร่นะชื่อที่สลากเขาติดนะครับราคาผมได้มา310บาทตัวนี้เป็น Avenger Infinity War นะครับ Mini 8 Attack ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นงานพอดูจากรูปด้านหลังกล่องมันน่าจะเป็นงานของ 8 Attack Mini นะครับซีรีส์ตัวที่ทำมามีทั้งหมด4แบบนะตามนี้เลยคือผมเห็นครบ4แบบนะแต่ผมเลยลองซื้อแค่ธานอสมาตัวเดียวนะครับตัวนี้นี่นะรายละเอียดตรงนี้คงไม่ต้องดูแล้วกันมาดูแค่ว่ามันมีมกหรือเปล่ามีมกนำเข้านะครับนี่นะ LX Thailand นะครับอันนี้มีนำเข้านะโอเคก็หน้ากล่องเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นกล่องใสกล่องก็ไม่ได้ดีมากนะบางๆพิมพ์สีนี่ผมคิดว่านานๆไปซีดแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวแกะกล่องอันบ็อกกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเจ้าชาร์นอตเป็นยังไงกับงานก๊อปเอ็ดแอทแทกแน่นอนเลยชัวร์ปันธงแกะเลยอ้าวไหลลงมาอย่างนี้เลยการแพ็คก็ไม่ได้ดีมากนะครับให้ดูงานให้ดูงานก็รู้ว่าก๊อปแน่นอนดูจากฐานนะครับฐานมันมนๆลื่นๆวัสดุเป็นยางนะครับนายางแข็งๆเลยนะครับก็คงหล่อมาหลายบล็อกเลยงานไม่ได้ละเอียดมากนะการลงสีขอมาดูหน่อยช่วงขาทานอสก็โอเคตามราคานะครับหน้าตาแต่งานตัวนี้ก๊อปมาได้สวยนะแต่ลงสีไม่ค่อยดีเส้นไม่คมดูตามรอยปั๊มนะไม่คมมากตรงแขนคมนิดนึงที่เป็นรอยของกล้ามเนื้อทานอสนะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้จะเห็นรอยต่อชัดเจนนะการประกบมวลนะเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับนี่แหละข้อเสียนะครับดูนะครับเป็นรอยประกบนะหัวถอดได้หรือเปล่าหัวมันต้องถอดได้นะถ้าตามที่จริงแล้วแต่เขาคงอัดกาวไว้นะครับให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนี่ก็เป็นทานอสงานก็สูงเนี่ยครับแค่นี้เทียบกับมือผมงานแค่นี้แหละคือเอาไปวางเล่นก็ได้อยู่นะเอามาฝึกลงสีได้อยู่นะนะครับก็เป็นงานคร่าวๆเนี่ยหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะนะครับผมไม่รู้ว่าที่อื่นมีขายหรือเปล่าผมบังเอิญไปเจอแล้วร้านนี้ปกติไม่เอาเกี่ยวกับพวกอเวนเจอร์มาคราวนี้มีอเวนเจอร์มาแต่สินค้ามีมกทุกชิ้นนะครับสินค้ามีมกนะก็เลยซื้อมารีวิวดีกว่านะครับแต่ก็ไม่สนับสนุนของก๊อปเช่นเคยแต่คลิปนี้เอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะให้ดูนะครับราคา310บาทที่ได้มานะครับร้านค้าเขาไม่มีหน้าเพจ Facebook นะครับไม่รู้จะแนะนำยังไงนะแต่ก็ถ้าของก๊อปของอะไรแนวเนี้ยผมงานที่ก๊อปของแท้มาผมจะไม่ค่อยบอกพิกัดอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าไม่อยากสนับสนุนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อมารีวิวให้เห็นนะครับว่ามันมีงานประเภทนี้อยู่นะครับนะไม่ดราม่ากันนะครับโอเคก็ไม่ปากร้านเพราะว่าเป็นงานผมดูแล้วเป็นงานน่าจะละเมิดลิขสิทธิ์ของ8 Attack นะไม่ปักร้านนะครับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผมจะไม่ปักร้านแล้วกันนะโอเควันนี้ซิเก้งทอยลาไปก่อนกับพี่ทานอสนี่ทำท่าแอคชั่นโอ้โหโคตรเท่ขยับกล้องนิดนึงสวยงามมากเอาขยับมานิดนึงโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ